สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาสอนในเรื่องของการเขียนเส้นตรงโดยใช้บุกันนะครับทีนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้บุกันขีดเส้นตรงเพราะปกติเวลาใช้บุกันขีดเส้นตรงเนี่ยหลายๆคนก็จะใช้แบบมือเปล่าๆขีดซึ่งมันจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่แล้วก็มันจะขยึกขยือทีนี้ผมจะมีวิธีหนึ่งมาสอนก็เหมือนทั่วไปเลยเหมือนการขีดเส้นโดยใช้บรรทัดก็แค่เปลี่ยนจากตัวดินสอตัวปากกาเนี่ยเป็นตัวบุกันโดยใช้บรรทัดทั่วไปเนี่ยขีดแต่มันจะมีวิธีการอยู่นิดนึงเป็นเคล็ดลับเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าทีนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาเตสชาแนลแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็ใครที่อยากเอางานมาให้ผมดูฝึกเขียนแล้วไม่เข้าใจไงก็ติดต่อผ่านแฟนเพจผมได้ครับพลบอลอาร์ติสต์ไทยแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะครับเดี๋ยวไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าทีนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มวิธีการดีกว่าอย่างแรกที่ต้องมีก็คือไม้บรรทัดทีนี้ผมจะอธิบายว่าเวลาขีดเส้นทั่วไปถ้าใช้ปากกาหรืออะไรพวกนี้ก็จะขีดเส้นไปถ้าใช้ไม้บรรทัดแต่มันจะตรงใช่ไหมแต่ถ้าขีดแบบใช้มือมันจะเป็นยังไงมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้มันจะยึกยืนนิดนึงเราก็ต้องใช้การเกรงมือค่อนข้างมากเพื่อที่จะให้เส้นมันตรงเห็นไหมครับอันนี้เส้นนี้ใช้บรรทัดเส้นนี้ใช้มือขีดทีนี้ผมจะมาลองแบบผู้กันนี่จะใช้สีแดงแล้วกันจะได้เห็นชัดผู้กันก็เหมือนกันเวลาขีดด้วยมือเนี่ยมันจะค่อนข้างยากที่จะให้มันตรงเห็นนะครับมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันไม่ตรงเลยอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองขีดให้ดูอีกเส้นหนึ่งเนี่ยครับอันนี้คือตัดเส้นขีดเส้นบุกันแบบไม่ใช้บรรทัดทีนี้ผมจะมาสอนวิธีขีดเส้นแบบตรงๆโดยใช้บรรทัดแล้วก็ใช้บุกันเนี่ยแหละมันมีเทคนิคอยู่นิดนึงใช้บรรทัดเนี่ยแหละเดี๋ยวผมขีดให้ดูก่อนเห็นนะครับพอเห็นรูปไหมนะครับตรงดูอันนี้กับอันนี้สองอันเดี๋ยวลองเส้นเล็กดูสีเยิ้มไปเห็นไหมครับเส้นมันจะตรงกว่าใช้มือเขียนธรรมดาทีนี้มาดูวิธีกันเลยดีกว่าว่าผมทำยังไงไม้บรรทัดเนี่ยแหละแต่เอียงใช้ช่วงสันเนี่ยเอางี้ว่าสมมติว่าผมวางไม้บรรทัดอย่างเงี้ยคือการขีดเส้นปากกาธรรมดาวางไว้บนระนาบของพื้นกระดาษแต่เวลาใช้บุกันเนี่ยเราจะต้องยกตัวไม้บรรทัดเนี่ยขึ้นมาพอประมาณเพื่อที่จะให้ตัวข้อเหล็กของบุกันเนี่ยมันชนกับตัวไม้บรรทัดขอบไม้บรรทัดพอดีมันเหมือนเป็นตัวเอาไม้บรรทัดกับตัวข้ออลูมิเนียมเนี่ยเป็นตัวกันไม่ให้มันเส้นมันยึกยือพอนึกภาพออกไหมครับดูตามตัวอย่างกันนะเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูดีกว่าสมมติว่านี่คือพื้นกระดาษจุดอันนี้แล้วก็อันเนี้ยคือการวางไม้บรรทัดในแบบการใช้งานทั่วไปเช่นใช้ปากกาใช้ดินสอทั่วไปขีดแต่ถ้าเป็นเวลาใช้ผู้กันเนี่ยต้องยกมันท้าแต่ให้มันตะแคงขึ้นมานิดนึงมันก็ไม่นิดหรอกก็เยอะพอสมควรเกือบจะ45องศาด้วยซ้ำแล้วก็เวลาขีดเส้นนะสมมติว่านี่คือผู้กันนะตรงเนี้ยมันจะเป็นข้ออลูมิเนียมซึ่งมีความแข็งแล้วส่วนนี้คือผู้กันปลายผู้กันแล้วทีนี้ทำไงให้ตรงเอาช่วงอลูมิเนียมกับไม้บรรทัดเนี่ยให้มันชนกันเวลาขีดเส้นน่ะลากผู้กันไปเนี่ยตัวอลูมิเนียมมันจะชนกับขอบไม้บรรทัดพอดีแล้วเวลาลากไปมันเหมือน
มันเหมือนเป็นตัวกันให้เส้นมันตรงขึ้นนะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีก็ได้เนี่ยสมมติวางไว้บรรทัดไปอันนี้คือการเขียนปกติยกตะแคงขึ้นมานิดนึงจากเมื่อกี้อยู่อย่างนี้อยู่เป็นพื้นราบเนี่ยก็ตะแคงขึ้นมาพอประมาณแล้วก็ให้ตัวขอบบรรทัดเนี่ยสันมันเนี่ยชนกับตัวขอบตัวหุ้มอลูมิเนียมของโคนผู้กันเนี่ยแล้วขีดไปชนขีดเนี่ยง่ายนิดเดียวเองมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ไม่ค่อยรู้กันอันนี้คือไม้บรรทัดมันไม่ค่อยตรงมันงอเส้นมันก็เลยโค้งไปตามไม้บรรทัดจริงๆอาจจะไม่ใช้บรรทัดก็ได้อาจจะหาไม้หรืออะไรก็ได้มาได้เหมือนกันเนี่ยลองดูวางตั้งแล้วก็เอาสันให้ตรงกันขีดมันจะง่ายกว่าใช้มือเปล่าขีดด้วยขีดอย่างนี้นี่ใช้มือเปล่าแล้วก็ถ้าใช้ไม้บรรทัดแต่ความสม่ำเสมอของเส้นนะมันจะมีมากกว่าเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรง่ายๆเป็นเทคนิคพื้นๆที่เขาไม่ค่อยบอกกันมันเป็นความลับไม่รู้ความลับบ้าบออะไรแต่ผมไม่หวงอ่ะผมบอกแม่งหมดอ่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมเยอะๆนะครับเปิดทาเต้ Channel คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ